สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรวก็จะมาลองโดนไอศครีมเซเว่นมมะม่วงกล้องทองนะคะแพรวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแพรวไม่ค่อยชอบกินไอติมรสมะม่วงเลยเมื่อ4ปีที่แล้วเคยกินแล้วรู้สึกชื่ออย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยชอบเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาเปลี่ยนคนจะเปลี่ยนหรือเปล่าค่ะเราจะงัดตรงที่เป็นเนื้อไอติมแล้วกันนี่มันละลายเหรอวะความรู้สึกก็ถ้าเทียบกับเมื่อ4ปีที่แล้วนี่คือเกลียดเลยแต่ว่าพอมาเป็นตอนนี้รู้สึกว่าพอกินได้นะคะก็อร่อยแบบแปลกๆดีเหมือนกินมะม่วงจริงๆสำหรับรสชาติเนี่ยแพรวไม่แน่ใจว่าจะชอบกันทุกคนหรือเปล่านะคะแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็น่าจะไปลองโดนดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้แพรวขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมค่ะ